กิฟดาราสาวสุดเศร้าเสียเจ้าตูบร้องไห้หนักจนจมูกเน่าผิดพลาดการเลี้ยงห่วงซ้ำรอยดาราสาวจมูกเน่าครับหลังสูญเสียลูกสาวสุนัขตัวน้อยสุดเศร้าครับร้องไห้หนักจนเกิดความผิดพลาดในการเลี้ยงขอทำใจก่อนจะมาเผยเหตุการณ์ที่มาสลดไม่ให้มีคนทำผิดซ้ำรอยตัวเองกิฟดาพนาครับก่อนหน้านี้สุดเศร้ากับการสูญเสียโดยเจ้าตัวนะครับโพสต์ข้อความยาวเหยียดมากว่าลูกสาวคนสวยของมีมีวันนี้ได้นั่งรถกับคุณพ่อครั้งสุดท้ายมีความสุขไหมลูกสิ่งที่เขาชอบที่สุดนอกเหนือไปจากการอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ได้ออกจากบ้านไปเที่ยวไปเดินเล่นที่ใหม่ๆด้วยกันคือการได้นั่งรถแล้วได้นอนซุกหน้าในแขนขวาแล้วพ่ออบแขนรอบตัวเขาไว้อยู่บนตักนางจะสบายใจนอนทิ้งหางที่ปกติม้วนขดไว้ตลอดเพราะหวงเวลานั่งรถเขาจะนั่งตรงไหนกับใครก็นอนไม่หลับยกเว้นนั่งกับพ่อเขาแค่วันนี้เขาไม่สามารถจะขยับตัวเข้าไปซุกตรงที่เคยได้อีกแล้วนางชอบแอบฟังเวลาพ่อคุยหูนางจะขยับตั้งสูงขึ้นมากกว่าปกติแค่วันนี้ไม่ว่าจะคุยอะไรหูนางก็อยู่ที่เดิมไม่รู้ว่าจะได้ยินมีกับพ่อพูดด้วยจากที่ไหนสักแห่งบ้างไหมวันแรกที่พ่อเอาผมที่ซื้อมาวางให้นางชอบผมที่พ่อให้มากทั้งถูทั้งไถสุดท้ายจบลงด้วยการหลับท่านั้นไม่รู้ว่าเอาใจพ่อหรือยังไงเพราะปกตินางจะไม่นอนหงายท้องดูจากรูปก็คงรู้แหละว่ากินอิ่มนอนหลับพอชั้นไขมันข้างตัวลอนเบอร์เริ่มแม่ชอบบอกว่าเนี่ยให้หนูทานดีกว่าคนอื่นทานอีกนะเนี่ยก็มีลูกสาวคนเดียวเนาะอยากให้ได้กินดีอยู่ดีมีความสุขที่สุดมีกับพ่อทำหน้าที่พ่อแม่จนวินาทีสุดท้ายให้หนูได้รู้ว่าหนูเป็นที่รักของมีกับพ่อขนาดไหนพ่อจัดรถเข็นเองให้หนูพ่อเลือกตุ๊กตาตัวโปรดให้ว่าจะส่งตัวไหนไปอยู่บ้านบนฟ้ากับหนูมีรู้นะว่าหนูชอบอะไรก็ตามที่พ่อทำให้พ่อหนูรักพ่อที่สุดมีก็ได้แต่หวังว่าสิ่งเล็กๆที่พ่อตั้งใจทำให้หนูครั้งสุดท้ายจะทำให้หนูมีความสุขนะลูกถึงวันนี้หนูจะไม่อยู่ให้มีหอมทั้งตัวไม่ได้จับมือฟัดพุงไม่ได้นวดหูลูบท้องให้แล้วต้องนอนโดยที่ไม่มีลูกหมูที่เคยอุ้มขึ้นบ้านทุกค่ำมานอนบนเตียงโกรนเสียงดังสนั่นทุกวันมีก็จะพยายามเข้มแข็งนะลูกแต่มีคิดถึงหนูมากๆคิดถึงมากจริงๆออกไปสำรวจที่อยู่ใหม่เสร็จแล้วกลับมาเยี่ยมมีบ้างนะคะคนสวยมีจะรออยู่ที่บ้านเรานะลูกรักเสมอนะลูกรักก่อนจะโพสต์ภาพไปทำบุญกรวดน้ำครับให้กับสุนัขที่รักเหมือนลูกสาวโดยกิฟต์ดาพดาครับยังโพสต์ภาพหลังสูญเสียลูกสาวแสนรักตัวเองใส่แมสปิดหน้าครับพร้อมบอกด้วยว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าเต็มๆกันใน IG ไปอย่างน้อย10วันนะคะอาจจะได้เห็นแต่แบบใส่แมสทายเพราะตอนนี้จมูกเน่าค่ะสืบเนื่องจากร้องไห้อย่างหนักติดต่อกันหลายวันเช็ดน้ำมูกน้ำตาจนเนื้อเยื่อแถวจมูกฉีกเป็นหนองหมอเลยให้ใส่แมสปิดไว้ตลอดค่ะส่วนเรื่องลูกสาวมีแม่มาถามว่าลูกเป็นอะไรหลายคนบอกกลัววันแบบนี้จะมาถึงเพราะมีลูกเหมือนกันรอกิฟต์ทำใจได้มากกว่านี้ก่อนจะมาเขียนข้อผิดพลาดในการเลี้ยงเขาให้แม่ที่มีลูกน้อย4ขาพันเล็กเหมือนกันได้อ่านจะได้ป้องกันระวังและสังเกตลูกๆได้ถูกทางไม่ต้องทำผิดซ้ำรอยเดิมของกิฟต์ลูกๆจะได้อยู่กับแม่ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะซึ่งสาวกิฟนั้นครับก็ยังได้ขอบคุณกองละครการที่ให้โอกาสตัวเองไปส่งแม่ย้ายไปอยู่อเมริกาแม้ละครจะรีบเร่งถ่ายเพื่อออกอากาศก็ตามเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ